าวิคุณคำศรีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ2ผู้ถือพานพุ่มทองนายประสบผลตาลหอมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ1ผู้ถือพระบรมฉายาลักษณ์นายต้นหนาวภูพาดแหละนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ1และนายมนเทพดวงแก้วนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ2ผู้ถือป้ายรู้แท้รู้ชนะครูอภัยนางสาวสุริการเชื้อชาญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ1นางสาวที่ทำพรอุตสาหนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ1และนางสาวปิยดามานพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ1การแข่งขันกีฬาต้นสนเกมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงโยธวาทิตย์โรงเรียนบุรุษวิทยาขอขอบคุณคุณครูสุนทรีผู้ฝึกสอนโรงโยธวาทิตย์และขอบพระคุณดร.ต่อชัยพุทธนาเกศผู้อำนวยการโรงเรียนบุรุษวิทยาพงศธรเทียงมานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ1ผู้ถือป้ายสีนางสาวปานิตาอัศวภูมินักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1รับคุณสุนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1และนางสาวพัชรวดีอนันต์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1ครับการแข่งกีฬาโต้สนเกมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวงโยธวาทิตย์โรงเรียนบึงบรุวิทยาขอขอบคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณคุณครูสุนิตมีฤทธิ์ครูผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิตย์และขอขอบคุณก่อนใช้โรงพยาบาลแพร่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบำรุงวิทยาเพื่อให้ความอนุเคราะห์ค่ะภาพสีชมพูมาในคอนเสิร์ตแพร่คอนเสิร์ตบ้านพิศดอกพนักงานนำโดยเด็กชาลิตาขวัญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่11ผู้ป้ายสีนางสาวธนชาติเตี้ยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1ผู้ถือป้ายคอนเสิร์ตนางสาวขอพัดสอนไกยฝาดนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ1และนางสาวราภาผาหุ่นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1ครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนกีฬาภายในโรงเรียน